ภาพพาฟินคาดว่าใช่มารีพีทสปาร์ครักครั้งใหม่กองเชียร์ลุ้นกันหนักมากแฟนคลับพาฟินปล่อยภาพความสนิทของมารีเบอร์เนอร์กับพิทกาชัยเรียกว่าชัดระดับ Full HD กันเลยทีเดียวกระแสแรงเชียร์กระพือหนักขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยหลังจากที่มีการลือหนักมากว่านางเอกลูกครึ่งมารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักแอปซุ่มคบกับพิทกาชัยเรียกว่าเพียงแค่ข่าวหลุดออกมานั้นชาวเน็ตแห่จับพิรุธจับสังเกตการยกใหญ่เลยว่ามีภาพถ่ายจากสถานที่เดียวกันหรือเปล่าหรือมีการคอมเมนต์ตอบโต้ไปมากันบ่อยแค่ไหนก็ได้เห็นบ้างเล็กน้อยเป็นคอมเมนต์ของมารีบนไอจีของพิทก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มและฟันธงได้ว่าสองคนนี้กำลังสานสัมพันธ์กันจริงๆแต่ดูเหมือนล่าสุดทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายชัดเจนแบบไม่ต้องเดากันแล้วนะจ๊ะเพราะแฟนคลับพาฟินเองเลยด้วยการนำภาพน่ารักๆของพิทและมารีอยู่ด้วยกันในปาร์ตี้ช่วงวันปีใหม่และมีไปตีแบดมินตันด้วยกันบอกเลยว่าชัดระดับ Full HD มากๆดูเหมือนว่าทั้งพิทและมารีมีไปไหนมาไหนด้วยร่วมกับแก๊งเพื่อนๆมาสักระยะแล้วเพียงแต่ไม่มีใครจับสังเกตนั่นเองแต่ถึงยังไงก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากปากของทั้งคู่เองนะจะเพื่อนสนิทมากๆหรือเป็นเพื่อนในกวนแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกนะจ๊ะอู๋มารีเบอร์เนอร์ปิ๊งรักใหม่กับพิทกาชัยโลกสดใสสีชมพูอีกครั้งหรือเปล่าดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากดีเจนุ้ยแบทเทิลหนูเล็กโชว์สเต็ปเอลแอลลั่นปัดตอนจบพีคมากเจอกันทีไรต้องมีคอนเทนต์เรียกเสียงฮามาฝากทุกรอบรอบนี้ก็เช่นกันดีเจนุ้ยธนวัฒน์ประสิทธิ์สมพรกับหนูเล็กก่อนบ่ายพัทรวดีปิ่นทองโชว์สเต็ปเอลแบทเทิลเพลงแอลลั่นปัดงานนี้ไม่มีใครยอมใครใส่กันเต็มร้อยส่วนผลแผลชนะเป็นอย่างไรผู้ชนะเขาเก็บภาพมาฝากพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเสียงแอลมันลั่นเสียงดังดังปัด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 จากนั้นเพื่อนเพื่อนนักแสดงเข้ามาคอมเมนต์ว่าไปจ่ายค่าต้นไม้ด้วยนะคะพี่แอนทวงแล้วอ่ะดัวปากแตกกระแดวเอลเคล็ดแดดโอเยยบ้าบอความเพื่อนก็ต้องช่วยแต่กล้องก็ต้องถ่ายเอ็นดูถ้าลังเลเอ็นดูตรงจะช่วยหนูเล็กแต่เลือกมาจับกล้องดีกว่าจะได้ไม่ตกเฟรมและอื่นๆโบแวนด้าโผล่คอมเมนต์ตอบกลับชาวเน็ตหลังบุ๋มปนัดดาโดนวิจารณ์ยับเปิดตัวแฟนใหม่กล้ามโตกลายเป็นเรื่องราวที่หลายคนจับตามองหลังจากบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีได้ออกมาอัปเดตความรักกับหนุ่มก๊อตอาทิตย์กนันทวรรณนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติไทยพุ่งด้วยนักกีฬาเพราะไก่ที่มีดีกรีคว้ารางวัลระดับโลกณวันนี้จะไม่ให้คำจำกัดความอะไรกับตัวเองแล้วจะไม่รีบจะไม่วู่วามจะอยู่อย่างมีสติรักอย่างมีสติพิจารณาคนค่อยเป็นค่อยไปวันนี้จะมาเป็นคนพิเศษต้องใช้เวลาศึกษากันไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งกลายเป็นคนที่ไม่ใช่จะได้ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายไปทำมาหากินเป็นกัลยาณมิตรกันสำหรับหนุ่มคนนี้คนรู้จักมานานแล้วตั้งแต่ปี2559เริ่มจากตนเป็นพิธีกรสัมภาษณ์เขาจากนั้นก็หายกันไปมีคุยถามสารทุกสุขดิบกันบ้างจนมาล่าสุดน้องอันดาลูกสาวของตนอยากเรียนยิงปืนตนเลยหาคนที่รู้จักที่สามารถสอนยิงปืนได้ก็เป็นเขาพอคุยกันไปคุยกันมาก็กลายเป็นคนคุยกันตนก็เลยต้องขอขอบคุณคุณลูกที่เหมือนเป็นแม่เสือให้ทั้งนี้พี่บุ๋มเผยว่าฝ่ายชายอายุมากกว่า3ปีจึงสามารถคุยกันได้ทุกเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องลูก
พราะเขาก็มีลูกแล้ว2คนซึ่งอายุไล่เลี่ยกับลูกของตนและตนอยากจะบอกชาวเน็ตตรงนี้เลยว่าไม่ต้องส่งข่าวมาฟ้องว่าเขามีลูกแล้วเพราะรู้เรื่องเขาทุกอย่างหากคนนี้เป็นคนที่ใช่จริงๆพี่บุ๋มก็บอกว่ากุ้งไม่แต่งงานแล้วเพราะตนกลัวการแต่งงานไปแล้วแล้วการแต่งงานก็ไม่ใช่คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกันตลอดไปตนอยากได้เพื่อนคู่คิดมากกว่าซึ่งตนก็คิดว่าเขาเป็นให้ตนได้เนื่องจากหลายปีที่คุยกันมาเขาให้คำแนะนำตนได้เยอะมากทำให้ตนรู้ว่าเขาไม่ได้มีดีแค่กล้ามซึ่งหลังจากสาวบุ๋มออกมายอมรับว่ามีรักครั้งใหม่ก็มีชาวเน็ตแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่คอมเมนต์แรงไม่สุภาพอาทิคนที่เท่าไหร่แล้วเพลาๆบ้างก็ดีนะหรือกล้ามใหญ่ๆอย่าให้แพ้ติงโวด9นิ้วนะเป็นต้นที่งานนี้สาวบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความคอมเมนต์พร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงนะคะโดยต่างมีคนในวงการไม่น้อยเข้ามาคอมเมนต์มากมายปฏิโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาสาวปอทฤษฎีสหวงศ์ที่โผล่คอมเมนต์ว่าความคิดที่ถ่ายทอดออกมาเป็นประโยคบ่งบอกและแสดงให้เห็นถึงกมลสันดานและจิตใต้สำนึกของแต่ละคนและบ่งบอกให้รู้เลยว่าโตมาแบบไหนอย่าใส่ใจค่ะแม่ความสุขของเราที่ไม่ได้เดือดร้อนใครและแม่บุ๋มก็เป็นคุณแม่ที่ทำหน้าที่แม่ที่สมบูรณ์และน่ายกย่องค่ะสู้ค่ะแม่ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดน้องเรเขียนไปร้องไห้ไปเล่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ทาทาอวยพรวันเกิดหลังจากที่ทาทายังออกมายอมรับว่าได้เลิกรากับอดีตสามีหมอชัดอดุลนายปิดฉากชีวิตคู่6ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเรลูกชายเท่านั้นโดยระบุด้วยว่าตนเองไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากอดีตสามียังช่วยเลี้ยงลูกเช่นกันจนเป็นกระแสเมาส์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาทาเปิดใจยอมรับเลิกราสามีแล้วหยุดมองเรื่องของเราโฟกัสที่ลูกทาทายังขอบคุณกำลังใจหลังเลิกสามีจากนี้ขอเป็นคุณแม่สุดสตรองทาทาคงหมอพาน้องเรดินเนอร์ฉลองปีใหม่หลังเปิดใจเลิกร่าล่าสุดคุณแม่สาวสตรองทาทาโพสต์อวยพรวันเกิดลูกชายเล่าทั้งน้ำตากล่าวว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์เรเดอะเลิฟไอแฮปฟอร์ยูอีสบียอนด์อันเดอร์สแตนดิ้งมัมมี่ขอให้พี่เรมีความสุขมากๆในทุกๆวันสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยมีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตาคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกเสมอนะครับปีที่ผ่านมามีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของเรามีการต้องปรับตัวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้านหรือเรื่องในบ้านของเราเองแม่รู้ว่าแต่ละเรื่องมันไม่ง่ายสำหรับเรเล่แกมอมมี่ก็ภูมิใจมากๆว่าในเวลาที่มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายพี่เรโพสิทีฟมากๆแฮนเดิลทุกอย่างได้ดีเกินคาดเกินกว่าอายุขอบคุณพี่เรที่เข้าใจมอมมี่รักมอมมี่ขอบคุณลูกที่อยู่เคียงข้างมอมมี่เสมอขอให้พี่เรรู้ไว้เสมอว่าพี่เรเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของแม่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องพี่เรจำไว้นะลูก You are the best thing that has ever been my and forever I will love you รักลูกหมดหัวใจเลิฟมอมมี่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเขียนไปร้องไห้ไปพี่เรห้าขวบแล้วเวลาผ่านไปเร็วจังพีไอเรเทิร์นห้ามอมมี่แอนพีไอเรโนตทอเรแตงยูกับแตกเล็ดขีดล่างเรนทัลไฟสมิธชี่งานนี้ชาวเน็ตต่างพากันคอมเมนต์อวยพรวันเกิดให้กับน้องเรทั้งยังให้กำลังใจคุณแม่กันอย่างล้นหลาม